มวยไทยรายวันเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจช้ำหนักเช้านี้ตอนนี้ผมยืนอยู่กับผู้ช่วยโปรโมเตอร์นะครับป๋าเบิ้มภูดินสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับคู่มวยในรายการศึกรวมพลคน8ริ้ววันนี้คู่มวยก็จัดไว้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกครับแต่ว่าคู่มวยเล็กๆที่จัดไว้น่าดูมากครับคู่เอกนี่เป็นการพบกันระหว่างเพชรนครครับเพชรนครวอวันมีชัยครับกับแสนธนงต่อศิลาชัยครับผมคู่นี้ก็ถือว่าต่างศึกต่างสายต่างศึกต่างสายครับโอกาสนับน็อกนี่ก็ถือว่ามีครับผมคู่ไฮไลท์วันนี้ครับที่ป๋าเบิ้มนี่คิดว่าแหมน่าจะดึงดูดใจแฟนหมัดมวยที่สุดผมว่าคู่ที่น่าดูมากๆนะครับที่ผมชอบมากก็มีคู่ธงสยามครับธงสยามวินัยฮาร์ดแวร์ครับสดมากครับแล้วก็กับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์บอลครับมีเดิมพันด้วยเท่าไหร่มีเดิมพันข้างละ 100,000 บาทครับข้างละ 100,000 ครับผมถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยสำหรับมวยเด็กครับคู่ไหนครับแล้วก็คู่เดชชัยครับเดชชัยออนสบายแท้ครับกับเดชชัยกับตะพอแก้วครับผมก็ไม่รู้ใครตีใครครับผมวันนี้ก็อยากให้ป๋าเบิ้มครับฝากถึงแฟนหมัดมวยหน่อยให้เข้ามาชมรายการรวมพลคน8ริ้วเย็นวันนี้ครับก็ขอเชิญแฟนหมัดมวยมาช่วยเป็นกำลังใจให้ท่านสจ.วิคิดอ่องละออนะครับกับค่าดูเพียงค่าดูเพียง250บาทครับถูกมากครับนี่แหละครับคือคู่มวยนะครับแล้วก็เป็นเสียงของผู้ช่วยโปรโมเตอร์นะครับก็วันนี้ครับมาเป็นกำลังใจให้กับสจ.วิคิดนะครับในศึกรวมพลคน8ริ้วครับมวยไทยรายวัน